สวัสดีครับรองนายกนะครับผมก็ถ้าเกิดจะให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสกลับเข้ามาในรายการเดอะมาสเตอร์นะครับผมก็อย่างแรกเลยความรู้สึกแรกเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางรายการได้เชิญผมเข้ามาเพราะว่าคือตั้งแต่ตอน F5 ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งมากหรือว่ามีความสามารถมากอะไรนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเดอะมาสเตอร์แล้วก็คือมีรุ่นพี่ที่ผมเนี่ยเคยชื่นชอบก็เคยเชียร์ด้วยซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่แบบเก่งแบบสุดยอดมากครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์หรือมีบุคลิกหรือว่าแนวเพลงเนี่ยที่แตกต่างไปครับผมก็รู้สึกผมคงต้องสู้กับตัวเองแหละ เพราะว่าอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้ครับแต่ว่าผมก็สัญญาว่าผมจะทำเต็มที่ครับเพื่อให้กับให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมกับที่ทุกคนเนี่ยแฟนคลับที่เป็นกำลังใจกับผมอยู่ครับผมก็สัญญาว่าผมจะทำโชว์ครับทำโชว์ของผมเนี่ยด้วยความสามารถของผมอย่างเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยจะทำให้โชว์ผมสนุกเพื่อทุกคนให้เป็นกำลังใจกับผมได้ครับผมยังไงก็ฝากพวกเรานะครับเดอะมาสเตอร์ไปด้วยครับก็สำหรับโชว์ที่กลับเข้าไปในบ้านครั้งนี้นะครับก็คือเราจะไม่ได้กลับไปเป็นนักเรียนอีกแล้วครับคือโชว์ที่ทำเนี่ยคือจะเข้าทางและเหมาะกับคาแรคเตอร์เรามากขึ้นโชว์ก็สนุกมากขึ้นครับผมใช่แล้วเกรงความเป็นมาสเตอร์เกรงครับยอมรับเลยว่าแบบว่าเกรงผมคงทำให้เต็มที่มากที่สุดนะครับคงหมั่นแบบว่าซ้อมมากขึ้นนะครับไปเรียนร้องเพิ่มเรียนเต้นเพิ่มดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ก็คือก่อนเข้าบ้านเนี่ยก็คือกำลังแบบเพิ่งจบจากเอฟห้ามาก็กำลังทำงานของตัวเองอยู่ด้วยครับผมก็จะพยายามดูแลสุขภาพและต้องแบ่งเวลาให้แบบดีมากขึ้นเลยเพราะว่าช่วงที่เข้าไปในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีสอบด้วยผมก็สู้เต็มที่ครับครับผมก็สำหรับใครครับที่คิดถึงพวกเราเนี่ยทั้งซีซั่นที่1ถึงซีซั่นที่5ครับตอนนี้พวกเรากลับมาแล้วครับยังไงก็ขอฝากด้วยครับพวกเราเดอะมาสเตอร์ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดรักผมเชียร์ผมยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเราก็ไม่เป็นไร